พี่ฝากด้วยนะเดี๋ยวถ้ามีอะไรวอมาแล้วกันพี่ว่าวอน่าจะโอเคอยู่แหละแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะไอ้นั่นเปล่าวะวางอยู่นี่นะครับผมโอเคนะบิ้วก่อนบิ้วกูแต่ขังอยู่ที่จิตจิตอยู่ที่ใจขังอยู่ที่จิตจิตอยู่ที่โอเคพูดดังมากไม่ได้เดี๋ยวแต่กำนันมาแล้วนะไปกำนันกูถือกล้องให้พี่หน่อยกล้องนะเดี๋ยวเฮ้ยตรงนี้เปิดไฟสว่างเขาจะด่ากูว่ะต้องสว่างเลยถือที่ตั้งเย็ดดูต่างที่ผมต้องเข้าครับทุกท่านลองดูอนาลิซิสก่อนนะโอ้โหวางแล้วพ่อมันปลูกกระถางเหมือนจะชัดเลยป่าสาอยู่แน่นเลยครับผมจะต้องเข้าอาถรรพ์อะไรก็ได้ผีวิญญาณสัมภเวสีหรืออาถรรพ์อะไรถ้าอยากจะเล่นอยากจะหลอกอยากจะหลอนขอจัดหนักจัดเต็มเก็บกดมาแต่ปางไหนก็มาได้เลยมาลงกับกูได้เลยสาธุมาไปครับทุกท่านยังไม่ทันไปไหนเลยครับคนยุงแป๊กกัดเต็มหน้ากูเลยนะครับไปครับผ่านด้วยนะกูครับพี่เดี๋ยวหาเลี่ยมครับถือพี่ตั้งมาเดี๋ยวพี่เช็คกูก็ไม่รู้จะเข้าตรงไหนด้วยคุณลุงกับทางลูกหลานคุณลุงบอกว่าพี่ต้องหาทางเข้าเอาเองนะตรงนี้พี่อยากเข้าตรงไหนเข้าเลยโอ้ง่ายมากเลยคุณลุงคุณป้าเตือนมาบอกงูเยอะมากงูจงอางด้วยไม่มีเหลี่ยมเข้าเลยโอ้โหป่าปิดหมดเลยอะพี่โอ้โหมีไม่มีเหลี่ยมเข้าเลยครับทุกคนจะเข้าไงมันจะมีทางเข้าอยู่อีกทางหนึ่งนะซึ่งทางนั้นก็รกเหมือนกันนะครับผมแต่ก็ไม่รกเท่าทางนี้เพราะทางไอ้ทางเข้าที่ไม่ค่อยรกมากอะมันจะไม่ค่อยมีเรื่องแปลกๆไม่มีอาถรรพ์ไอ้ที่มีอาถรรพ์ที่เฮี้ยนๆมันจะอยู่ฝั่งภาคนี้ครับทุกท่านนะผมเข้าแม่ทางนี้เลยดีกว่าทางไหนก็เหมือนกันนะเข้าแม่ตรงแม่เห็นด้วยฝั่งนี้เหรอพี่ทางแม่ทางตรงนี้ดีกว่าฮะมันเข้าได้แบ่งเหมือนกันหมดเลยแบ่งเหมือนกันหมดเลยครับทุกท่านไปแล้วจุดแท็กพี่ไปแล้วนะฝากด้วยแป๊บนึงนะทุกคนเนี่ยดูดิลุงบอกจะเข้าไปจริงเหรอวะอะไรจะสุดขนาดนั้นลุงเขาไม่รู้จักผมนะครับนะแต่หลานคุณลุงรู้จักผมดีเลยหลานคุณลุงบอกว่าพี่ก๊อตดาก้อนตัวอย่างนะแป๊บนึงนะทุกท่านโอ้โหอะไรวะเนี่ยนี่เป็นการไลฟ์สดที่นี่แบบลุยเดี่ยวนะครับผมครั้งแรกในประเทศเลยนะกล้าพูดเลยนะฮึบหลับนึงครับทุกคนฮึบเนี่ยแล้วดูเนี่ยเนี่ยต้องระวังด้วยนะไอ้แบบเนี้ยตัวดีเลยครับทุกท่านนะช่วยบอกทางข้าด้วยเถิดนะวันหนึ่งฉันจะเดินเข้าป่าเย็นนักรักซะเลยไอ้เล็กแร่แม่งป่าจ๋าเลยวะซุปเปอร์ป่าจ๋าเลยครับทุกคนระวังบ้องละอุ้ยงูจงอางแน่นเลยทุกท่านคือที่เนี้ยซุปเปอร์อางเลยทั้งอางทั้งเหลือมนะครับนะมีหมดทุกอย่างครับทุกคนนะมีทุกสิ่งให้เลือกสรร
ืมเปิดไฟสองเท้าโอเคครับแมงโคตรได้สัตว์ลื่นแมงโคตรได้ฟิวจิ๊บหายทุกคนโคตรได้ฟิวเลยครับนะทุลักทุเลนิดนึงนะทุกท่านขวางทางสิขวางทางนะโอเคไอ้เล็กแร่งานเข้าครับทุกท่านเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมงานเข้าครับผมขออนุมานนะทุกท่านผมเจอรอยลักษณะเหมือนปูนลักษณะเหมือนปูนตรงนี้ครับแสดงว่าตรงนี้ในครั้งอดีตอาจจะเป็นทางขึ้นหรือเปล่าแล้วต้นมงต้นไม้ป่าเปิดมันปิดหมดแล้วครับทุกคนดูดิไอ้เล็กแร่งานเข้านะใครอยากให้ผมเดินไปทางนี้บ้างขอคอมเมนต์หน่อยครับมามาใครอยากให้ผมเดินไปทางนั้นขอคอมเมนต์หน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมขอเซฟไฟนิดนึงนะทุกคนน้องกำไรบอกว่าไม่แน่พี่ก็อาจจะต้องใช้เวลาถึง4ชั่วโมงในนี้นะครับเซฟไฟก่อนโอเคพอได้แล้วไปไปโอเครับรองวิ่งวิ่งแสดงว่าเหมือนเพิ่งจะรู้จักผมนะรับรองวิ่งวิ่งนี่แสดงว่าเพิ่งจะรู้จักผมนะผมน่าจะเป็นคนแรกในประเทศนะที่ลุยเดี่ยวต่างแดนได้เลยครับผมนะแต่ผมก็ไม่ประมาทนะครับนะไปต่อครับเฮ้ยเสียงอะไรแป๊บนึงครับเฮ้ยทุกคนครับเสียงเหมือนมีตัวอะไรบางอย่างอยู่ข้างหน้าครับผมเฮ้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวโอ้โหเห็นไหมประมาณนิดเดียวตกเลยนะนี่แอ่งหินเลยนะครับสูงด้วยนะครับผมแอ่งหินสูงมากครับทุกท่านปึ๊บแป๊บนึงครับดูลักทุเรียนนิดนึงไหนจะกล้องไหนจะไฟไหนจะอินฟราเรดนะครับลุยเดี่ยวจะยากหน่อยนะครับทุกคนนะปึ๊บใช่เปล่าวะแป๊บนึงโหยอีลุงตุงนังแล้วตอนนี้อีลุงตุงนังแล้วครับทุกท่านอีลุงตุงนังแล้วครับประมาทไม่ได้เลยครับทุกคนหนามด้วยนะครับผมบอกได้เลยว่าเนี่ยหนามนะครับนะหนามทั้งนั้นเลยอาถรรพ์อะไรก็ได้นะอันนี้ก็ลื่นด้วยพร้อมตกนะอันนี้ลื่นมากครับทุกคนพร้อมแปดตกกิ้งกุกๆๆๆๆๆลงไปเลยนะปึ๊บแป๊บนึงครับทุกคนเหมือนทุกคนครับตอนนี้สงสัยแม่ชบาดึงผมครับทุกท่านผมไม่สามารถที่จะไปข้างหน้าได้ครับผมไอ้เหี้ยทุกคนครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยเหี้ยแม่ชบาเล่นแล้วครับผมแม่ชบาเล่นกูแล้วปล่อยอีชบาเฮียปล่อยบอกให้ปล่อยไงปล่อยอืมเรียบร้อยนะต่อครับอันนี้ทางไหนต่อถ้ำรับแลจ๋าเลยนะตรงนี้นะบอกได้เลยวันนี้นะ
จงอางไม่น่ากลัวเท่ากาแฟหล่นครับทุกคนถ้ากาแฟหล่นหายนี่ลิเกเลิกอีช้อยเก็บฉากเลยนะไปต่อครับมาขอกำลังใจช่วยดันหน่อยครับทุกท่านตอนนี้จะ 3,000 แล้วครับผมนะเนี่ยคำถามมีอยู่ว่าถ้าเป็นคุณคุณจะเดินไปต่อหรือไม่นะอันตรายนะครับทุกคนโอ้ยทางเดินถูกปิดหมดแล้วครับทางเดินถูกปิดหมดแล้วครับทุกท่านนะถูกปิดหมดแล้วจริงนะดูดิทางเดินพังแตกหมดแล้วครับยุงเยอะมากด้วยนะครับผมปึ๊บโอ้โหแต่ละย่างก้าวนะดูงี้น่าใส่รีบอกมาว่ะขวางครับมือก็ไม่ว่างด้วยแป๊บนึงนะโอ้โหขาเดียวเลยทีเดียวมานี่มานี่ช็อปคิกเอาอยู่ครับทุกคนเรียบร้อยไปต่อหูมันไปได้เหรอวะเนี่ยทุกๆคนครับทุกๆคนครับเหมือนแม่งจะลำบากแล้วครับทุกท่านงานเข้าแล้วครับผมไปต่อครับอูละเสียวเสียวอินฟาเรดหล่นหายว่ะยึบโหสุดไหมครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวยึบผมขอเก็บอินฟาเรดก่อนดีกว่าแป๊บนึงนะยึบขอเก็บอินฟราเรดก่อนนะไม่งั้นอีชาบาเอาไปแดกแน่เลยนะมันรู้สึกตัวอีกทีนึงเอ้าอินฟราเรดกูหายไปไหนนะกันไว้ก่อนดีกว่านะหนามลืมเลยครับทุกคนเห็นไหมครับกว่าจะได้แต่ละคลิปนะครับผมในการลุยเดี่ยวนะครับนะมันก็จะต้องอะไรแบบนี้แหละครับโดยเฉพาะถ้าเป็นคลิปแรกนะครับผมในประเทศหรือในโลกนะครับมันก็จะต้องลำบากกว่านิดนึงถ้าง่ายๆคนเขาคงจะทำกันไปเยอะแล้วนะแป๊บนึงนะเสียงอะไรวะเสียงอะไรช่างแม่งตอนนี้กูโปะยากันยุงก่อนครับทุกท่านนะเยอะมากครับเฮ้ยอาถรรพ์อะไรก็ได้นะผีเผลออะไรก็ได้มัดมาเลยนะมัดรวมมาเลยนั่นครับรู้สึกว่าจะมีคนเอฟเสื้อตัวนี้ไปได้แล้วใช่ไหมครับใครเอฟได้นะขอคอมเมนต์หน่อยนะครับผมนะเหี้ยอะไรวะช่างแม่งนะครับนะสายก็มีไปก่อนครับไปต่อครับทุกคนมาเหมือนจะมีเสียงอะไรขอกแขก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 ตลอดเลยนะครับนะขอพระคุณ 3,000 ดวงตานะครับผมที่รับชมอยู่ณขณะนี้นะครับโอ้บรรยากาศได้ไหมโซโลโกยฮันโตว่ากันว่าที่นี่
ผีป่าผีเขาเขาสุดเหี้ยนทั้งวิญญาณของชายชราแล้วก็คุณยายที่นุ่งขาวห่มขาวเด็กน้อยหรือกระทั่งผีกระสือดวงไฟแปลกประหลาดมักปรากฏอยู่แถวๆนี้นะครับผมนะเสียงอะไรวะทุกคนครับขอหยิบอินฟราเรดแป๊บนึงนะครับผมข้องใจมานานแล้วครับผมแป๊บนึงครับทุกคนเดี๋ยววางก่อนปึ๊บโอ้และหยิบยากด้วยเนี่ยนะรุ่นนี้หยิบยากซะด้วยนะครับผมนะแป๊บนึงอึ๊บวันนี้ใครจะไหลกับผมบ้างบ้าดูทรงน้องกำไรบอกผมว่า4ชั่วโมงแน่นอนพี่ก๊อตนะ4ก็4นะครับมาสักหน่อยแล้วกันยุงป่าแน่นตึ๊บเลยเห็นไหมครับทุกท่านกว่าจะได้คลิปแรกของประเทศเทศวากูแตกว่าไงครับผมได้เรื่องมาติดเรื่องพี่จากคุณลุงพี่เรื่องราวเป็นยังไงคุณลุงเล่าฟังบอกว่าเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่ก็เหมือนแบบเป็นชาวบ้านพี่แต่ว่าคนละอยู่คนละที่พี่เหมือนว่าแอบขึ้นไปพี่แอบขึ้นไปเพื่อจะไปทำอะไรสักอย่างเนี่ยแหละพี่แล้วคราวเนี้ยก็เหมือนแบบวิ่งตาตื่นลงมาในตอนกลางคืนนะครับวิ่งมาโวยวายจนชาวบ้านเขาตื่นพี่เขาก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเหมือนว่าเจอพี่เป็นเหมือนคนน่ะเป็นสิบคนเลยมันยืนอยู่ข้างบนเขาพี่แล้วแบบพูดเหมือนกันแบบว่าขึ้นมาทำไมขึ้นมาทำไมขึ้นมาทำไมพูดประมาณแบบนี้พี่เป็นสิบคนเลยเหรอกูแตกใช่พี่แบบว่าลงมาเล่าให้พวกชาวบ้านฟังบอกว่าเจอเป็นสิบคนเลยพี่อยู่ข้างบนนะพี่อยู่บนเขาครับคนหรือผีวะไม่รู้เหมือนกันเลยเฮ้ยทุกคนครับแป๊บนึงครับเหมือนมีเสียงครับทุกท่านแป๊บนึงนะใครตาดีช่วยผมดูหน่อยนะครับเฮ้ยไกลๆอะไรวะแป๊บนึงสวัสดีครับยังไม่เจอสัตว์นะครับทุกท่านไอ้เชี่ยข้างบนเปล่าวะเหี้ยโคตรได้ไม่ชัดนะครับผมเฮียโอ้โหดูบรรยากาศเลยทุกคนนะบรรยากาศเอาไปอุ้ยสัตว์เอ้ยหล่นแล้วอินฟราเรดในที่สุดก็หลุดแล้วครับทุกคนแป๊บนึงนะ
แป๊บนึงครับขาดเรียบร้อยโชคดีนะที่เอาเก็บใส่กระเป๋าก่อนครับทุกท่านนะไม่งั้นบอกได้เลยว่างานจับแน่นอนครับสวัสดีครับพี่ชายโอ้ลำบากมากครับทุกท่านนะฮัลโหลเฮ้ยนอกเส้นทางนอกเส้นทางครับนอกเส้นทางละแป๊บหนึ่งครับผมเส้นทางหายครับเฮ้ยเสียงอะไรวะฮู้ไปต่อเดี๋ยวไอ้เหี้ยเส้นทางอยู่ไหนวะผมเห็นขั้นตรงนั้นต้นไผ่บังหมดแล้วนะอาจจะต้องลัดไผ่ไปนะครับปึ๊บใช่ป่าววะทางขาดครับทุกท่านไอ้เล็กล่ะทางแม่งหายครับนะตรงนี้ค่อนข้างอันตรายด้วยนะครับผมพัดตกลงไปได้นะทางหายกลายเป็นหน้าผาแทนแล้วครับทุกคนสนุกแล้วครับงานนี้เอาละวะเฮ้ยเอาละครับนะอ่านคอมเมนต์แป๊บนึงครับทุกท่านแม่งสนุกดีว่ะนะตอนเนี้ยผมอยากให้ทุกท่านนะครับผมจินตนาการนะครับว่าคุณคือผู้ถือกล้องนะครับผมนะจะได้อรรถรสไปพร้อมๆกันครับทุกคนใครเห็นอะไรข้างหลังแคปได้แคปนะครับนะใกล้ๆน่าจะมีงานเป็นเสียงดนตรีสดใกล้ตาไกลตีนครับไกลมากเลยนะครับทางบ้านทางบ้านของท่านผู้ใหญ่ไกลมากครับผมแต่เสียงมันลอยนะครับผมนะต่อครับตอนนี้กำลังอ่านคอมเมนต์อยู่นะครับผมงูเยอะมากป่าไผ่ใช่ครับช่องนี้ของจริงขอบคุณมากครับพี่อัสโตมาซากับมายาขอบคุณครับทางเดินสู่เมืองรับแลขอบคุณครับผมนะทาอะไรอะครับทาไว้ไล่ผีหรือเปล่าหวังว่าจะไม่ใช่ไล่ยุงนะไอ้ปัญญาอ่อนไอ้เหี้ยทุกๆคนครับไอ้เหี้ยนี่จะมาดดเล็บขอบจังไปอย่างไอ้เหี้ยกูทายากันอยู่แม่งบอกทากันผีหรือเปล่านะหวังว่าจะไม่ใช่หาว่ากูทากันยุงทากันยุงหาว่าผมทากันผีครับทุกคนขอ3คำครับทุกท่านเหี้ยสัตว์เดี๋ยวตอนนี้ไปทางไหนต่อวะหากว่านี้นะครับนะก็คือหาทางไม่เจอนี่แหละครับทุกคนโคตรได้เลยครับผม
ตอนนี้ผมให้ทุกคนจินตนาการว่าคุณคือผู้ถือกล้องนะครับตอนนี้มีเหมือนตรงขึ้นไปตรงนี้นะครับผมที่ไม่มีทางเลยนะครับกับลงไปทางนี้เป็นคุณจะไปทางไหนครับนะใครจะขึ้นกด1ครับผมใครจะลงกด2ครับเอาทางไหนดีครับเดี๋ยวเช็คก่อนนะปูนเหมือนมันมาสุดตรงนี้ครับทุกท่านอันนี้ปูนนะครับไม่ใช่หินนะครับผมแล้วมาสุดอยู่ตรงนี้เฉยเลยอ่ะปลาไผ่ด้วยนะงูเห่างูจงอางนะครับต้องระวังให้ดีนะครับผมผมขอใช้สัญชาตญาณแล้วกันนะเพราะว่านะปกติแล้วนะครับผมขออนุมานนะถ้าเป็นบันไดขึ้นเขานะครับเขาจะขึ้นอย่างเดียวเขาจะไม่ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงเพราะฉะนั้นผมขอขึ้นไปต่อครับทุกคนขึ้นแม่งให้สุดครับผมนะต่อให้ข้างหน้าจะเป็นขวากหนามจะเหี้ยอะไรก็ไม่ต้องสนครับทุกคนเธอเป็นดอกไม้ฉันจะเป็นขวากหนามทิ่มแทงให้เขาต้องปวดใจไปต่อครับเดินยากมากครับทุกท่านนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดินยากมากครับผมทึบป่าทึบโอเคครับทุกคนผมอนุมานถูกนะครับผมเมื่อกี้ใครที่กด1ถูกต้องครับเจอกับบันไดอีกแล้วครับไอ้เหี้ยมันชิบหายเลยว่ะโคตรสนุกเลยครับผมสนุกมากครับทุกคนสวัสดีครับไม่แน่ใจว่าในไลฟ์ได้ยินหรือเปล่านะครับผมเหมือนเสียงอะไรบางอย่างครับช่างแม่งนะครับนะตรงพื้นประมาทไม่ได้นะครับผมลังงูเลยนะครับแถวนี้นะครับผมเก็ตแล้วครับที่น้องกำไรบอกว่าเดิน 3-4 ชั่วโมงฮัลโหลเฮ้ยข้างบนมีเสียงครับทุกคนครับฮัลโหลไอ้เหี้ยเสียงอะไรวะแป๊บนึงครับบางอย่างหนีผมครับทุกท่านแป๊บนึงในไลน์น่าจะไม่ได้ยินนะครับโอ้ถือกล้องด้วยหนักชิบหายเลยโอ้โหชันมากครับ
ฮัลโหลอุ้ยขออินฟราเรดแป๊บนึงครับทุกท่านฮัลโหลโอ้แน่นเลยกล้องหนักมากเลยตอนนี้โอ้ขอบอกเลยครับกล้องหนักมากเลยเติมพลังนิดเดียวครับทุกท่านอเมริกาโน่โนซูก้าช่วยได้ครับไปต่อครับโคตรมันเลยว่ะโหทุกคนลองนึกภาพถ้าเมื่อกี้ผมไปตามเลข2นะดีไม่ดีป่านนี้ผมไปอยู่ไหนแล้วนะครับเทสบอกกูแตกเจอทางแล้วนี่ผมมองจากข้างล่างเลยพี่ขึ้นไปสูงอยู่ครับมันต้องสูงกว่านี้อีก10เท่าเลยสูงกว่านี้อีก10เท่าเลยครับทุกคนใช่พี่แก้ผ้าได้ป่าววะเนี่ยนะร้อนมากเลยครับผมคนขี้ร้อนนะครับผมโอเคปักหลักให้มั่นแล้วก็อินฟราเรดกันก่อนสักรอบนึงนะครับทุกท่านมาร้อนมากขอบอกนะอินฟราเรดนิดนึงครับใครตาดีนะช่วยผมดูด้วยนะครับทุกคนอินฟราเรดนั่นแหละครับหลอกกันไม่ได้ครับทุกท่านเฮ้ยยิ่งสูงจะเริ่มได้ยินเสียงมโหระสพชัดขึ้นนะครับผมโอเคไปต่อนึกว่ากินน้ำต้องไม่ใช่อันนี้อเมริกาโน่โนซูก้านะครับผมนะร้อนมากครับเก็บก่อนนะ3แม็กน่าจะอยู่นะในนี้นะช้างก็ช้างเหรอวะไปต่อครับทุกคนไปเฮ้ยทุกคนครับผมเจอกับอะไรบางอย่างครับทุกท่านเฮียแป๊บนึงครับมีคนป่ะครับมีผีไหมครับเฮ้ยมีเสียงครับโอ้ยแป๊บนึงเดี๋ยวขอย้อนกลับไปดูตรงนี้นิดนึงก่อนครับทุกคนเหมือนจะมีการทำพิธีกรรมนะครับผมไหว้นู่นไหว้นี่เต็มไปหมดเลยขอไม่โฟกัสแล้วกันนะครับทุกท่านเริ่มหิวข้าวหน้าเป็ดแล้วว่ะนะมาเดี๋ยวอาถรรพ์อะไรก็ได้อาถรรพ์อะไรก็ได้เดี๋ยวมีการได้ยินเสียงตีกลองด้วยนะครับโอ้ป่าปิดจ๋าเลยครับทุกท่านนะอ
เมื่อกี้เสียงอะไรกระฟัดกระเฟียดโอ้เขาบอกว่าวันนี้กล้องหนักมากเลยวันนี้กล้องหนักมากเลยครับแป๊บนึงตั้งหลักก่อนครับทุกท่านนะโอ้ทุกคนเห็นไฟเมืองข้างล่างป่ะเห็นไหมครับที่เห็นระยิบระยับเห็นไหมครับผมไฟเมืองนะครับเห็นไหมครับว่าเราขึ้นมาเริ่มสูงแค่ไหนแล้วครับทุกคนนะโอ้โหมาทางชันมากระวังด้วยครับนะเสียวงูเลยครับงูแน่นครับผมตรงนี้นะมโนป่ะมโนป่ะมีเหี้ยอะไรมโนไอ้สัตว์นะแสงไฟบ้านคนมโนเหรอหรือยังไงนะกินผิดชีวิตเปลี่ยนนะบอกเลยนะนะอย่าโชว์เสลอนะสำหรับคนที่ชอบพิมพ์อะไรแบบโชว์เสลอนะครับผมนะโอเคไปต่อมาเฮียอะไรให้มโนวะใครก็ได้ถ้าใครเจอตรงไหนมโนได้ช่วยผมวงหน่อยนะครับนะช่วยวงปากกาสีแดงไว้หน่อยนะครับผมนะนี่ครับโอเคไม่หนีไปไหนแล้วคันนี้พร้อมวิ่งครับนะจะเป็นวิ่งเข้าใส่อ่ะมาขออ่านคอมเมนต์แป๊บนึงนะครับโอ้ยโอ้ยเหนื่อยแทนขอบคุณครับผมขอบคุณครับไหลยาวเลยครับพี่คืนนี้ไหลครับผมนะนะพิมพ์ให้แต่เขาด่างงมากขอบคุณครับนะป่ะบอกได้เลยนะครอบครัวมังกรสู้ผีที่รับชมอยู่ในนี้ปัญญาชนเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพิมพ์หลำหลำโง่โง่เลื่อนระวังนะครับนะระวังชีวิตเปลี่ยนได้นะครับผมนะป่ะไปต่อครับทุกคนนะได้หายใจไปแล้วดีขึ้นแล้วครับนะต้นไม้ใหญ่คุณลุงบอกว่าจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่หนึ่งต้นนะครับผมที่มักจะเจอเจอคล้ายๆกับผู้อาวุโสนะครับผมนะหนวดเขาลุงลางใส่ชุดขาวมีลูกประคำด้วยผมไม่แน่ใจว่าใช่ต้นนี้หรือเปล่านะครับนะแปะไว้ก่อนแล้วกันแปะโป้งไว้ก่อนนะครับผมใช่ไม่ใช่ไม่รู้นะแต่ที่รู้ตั้งแต่เดินมาต้นที่ใหญ่สุดครับหรือไม่แน่ต้นหน้าอาจจะใหญ่กว่านี้นะครับผมนะโอ้come on lady ไปต่อครับเรื่องผีมากมายนะครับผมอุบัติขึ้นจากจุดๆนี้นะนี่กูขึ้นมาสูงขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยโอ้สูงเหมือนกันว่ะเริ่มเห็นเมืองแล้วครับทุกท่านนะผมขึ้นมาเริ่มสูงแล้วนะครับหือเฮ้ยอันนั้นถ้ำหรือเปล่าวะไม่แน่ใจครับทุกคนเดี๋ยวขอเดินไปดูนิดนึงน่าจะไม่ใช่ครับไม่ใช่กลับทางหลักก่อนกลับทางหลักก่อนโอ้ 6,000 ท่านแล้วเมื่อกี้ 4,000 อยู่เลยตอนนี้กระโดดมาเป็น 6,000 ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมหืมฮัลโหลเดินหน้าฆ่ามันเดินหน้าฆ่ามันอ
ดินหน้าข้ามมันครับโอ้สูงมากเลยว่ะทุกคนครับเมื่อกี้ Facebook ดีดครับรอสักครู่นึงนะครับผมเมื่อกี้หมุนดีดครับเดี๋ยวเช็คก่อนแป๊บนึงนะครับผมเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับทุกคนยังอยู่หรือเปล่าครับขอคอมเมนต์รัวๆเลยนะครับผมค้างหรือเด้งหรืออะไรยังไงแป๊บนึงนะใช่ครับนับถือจริงน้องก็ขอบพระคุณมากครับผมข้างล่างตรงหมู่บ้านข้างๆเขามีงานนะครับผมนะน่าจะเป็นควันหลงจากลอยกระทงนะครับนะแป๊บนึงครับทำไมภาพเป็นอย่างนี้วะเดี๋ยวลองออกเข้าใหม่นะครับผมหืมมาเด้อลูกพี่โอเคมาแล้วครับมาแล้วหูตกใจเลยนะนึกว่าลุยมาแทบตายนะครับนะจะมาปิวกูอีกต่อครับทุกคนไปต่อครับมาหืมสลาเฮโยนะกว่าหืมเสียงมันเหมือนขวดน้ำเลยว่ะขอกำลังใจรัวๆเลยครับผมนะอะไรก็ได้นะนะcome onมาให้หมดเลยนะมาให้หมดเลยนะกูเหนื่อยแล้วนะคัมออนนะคัมออนจริงๆเราว่าเรานั่งพักบ้างก็ได้นะไม่เป็นไรใช่ไหมครับทุกคนคงไม่มีใครว่าเรานะเพราะบางทีอะไรเหมือนอะไรบางอย่างไม่อยากให้ผมนั่งครับทุกท่านนะไปก็ไปไปก็ไปครับโอ้ตรงนี้เป็นลานโล่งครับทุกท่านกินลมชมวิวตรงนี้สักครู่นึงดีกว่านะครับผมมาแป๊บนึงเซฟไฟนิดนึงร้อนมากครับทุกคนนะถ้าผมเดินช้านิดนึงขอประทานอภัยด้วยนะครับนะอย่าถือสาคนนอนเพียงแค่3ชั่วโมงต่อวันเลยนะครับทุกท่านนะ
จำบะถวายแด่แม่นางด้วยนะครับผมดี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 วันนี้ข้าพเจ้าขอเอาจำบะมาถวายพร้อมกับขนมโก๋หวังว่าแม่สบายที่ออกมาปรากฏตัวให้ทุกๆคนเห็นจะปลื้มแต่ถ้าแม่ไม่ปลื้มอะไรก็ได้นะอึ๊บแป๊บนึงขอนั่งก่อนหุ้ย 8,000 แล้วครับทุกคนโหขอบพระคุณนะครับผม 8,000 ท่านตอนนี้นะครับที่เข้ามารับชมด้วยหัวใจเลยครับขอบพระคุณครับทุกคนเห็นไหมครับเมื่อกี้แม่งไปคาอยู่ 4,000 นานมากไปคาอยู่ 4,000 ประมาณเกือบชั่วโมงครับทุกท่านนะแจ้งเตือนก็ช้านะสีแดงนั้นโคตรน่ากลัวเลยว่ะแป๊บนึงพักก่อนนะหวังว่าแม่สบายจะชอบมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะมาต่อให้ผู้อาวุโสด้วยเลยนะครับผมนะเริ่มหายเหนื่อยขึ้นมานิดนึงแล้วครับผมนะเริ่มที่จะหายเหนื่อยขึ้นมานิดนึงแล้วเล่นก่อนแป๊บนึงเล่นกับอาถรรพ์ก่อนครับอาถรรพ์อะไรก็ได้นะจะกี่ร้อยกี่พันปีก็ได้นะครับผมนะมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะอาถรรพ์อะไรกันหนอช่วยพาข้าพเจ้ากินตัวเขาหน่อยอะไรเมื่อสักครู่ได้อยู่นะครับผมนะเฮ้ย 9,000 ขอบพระคุณครับมาแรงมาเลยไม่นั่งแล้วครับทุกคนมาไปต่อครับหูยแม่งหนังผีชัดๆเลย Resident Evil นี่หว่าเนี่ยแสงไฟที่ท่านเห็นจุดๆเล็กๆนั่นคือแสงไฟชุมชนที่อยู่ด้านล่างนะครับนะไอ้เหี้ยแม่งขนังผีเลยว่ะอะไรยังกับนางผีเลยครับทุกท่านนะนางผีหรือเปล่าวันนี้มาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะใครปวดตามั่งใครปวดตาเหมือนผมมั่งขอคอมเมนต์หน่อยนะครับทุกคนไอ้เหี้ยกูนึกว่าดูภาพ3มิติหึสวัสดีครับมหรสพอยู่ข้างล่างนะครับผมปวดตาว่ะแป๊บนึงครับแป๊บนึงโอเคโอ้โหหมื่นหมื่นแตกแจกทองไม่มีทองให้แจกแป๊บนึงครับทุกคนมีพี่น้องเข้ามาบอกเฟซไม่แจ้งเตือนเยอะมากเลยนะครับเพิ่งเข้ามานะครับผมก่อนอื่นเลยต้องขอขอบพระคุณนะครับผมสำหรับ 10,000 ท่านที่รับชมอยู่สดๆแบบนี้นะครับผมขอบคุณครับ
อาถรรพ์อะไรก็ได้มาเลยตอนนี้แหลงกูมาแล้วเป็นกับป๊อปอายแดกผักขมเลยไปต่อครับทุกคนเฮ้ยแต่เมื่อกี้สีแดงได้อยู่เหมือนกันนะสีแดงเมื่อกี้ได้อยู่นะทุกท่านเหมือน Resident Evil เลยนะขอบคุณพี่สุภชัยส่งดาวให้ผมตั้ง200ดวงครับพี่ขอบพระคุณมากเลยนะครับผมนะโอ้เผอแป๊บเดียว 7,000 กว่าดวงดาวแล้วครับนะไปต่อครับผมถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากๆครับทุกคนนะอะไรบางอย่างครับทุกท่านแถวๆนี้ครับแป๊บนึงนะครับผมไม่แน่ใจว่าตามโพงตามร่องมีตัวอะไรหรือเปล่านะครับผมสวัสดีครับฮึดโอเคเรียบร้อยนะวิ่งเสียงวิ่งเสียงกุบกุบกับกับครับทุกคนฮึบโอ้12,200ท่านแล้วผมหายเหนื่อยเลยครับทุกคนครับนะมา12,200ท่านผมหายเหนื่อยเลยตอนนี้แป๊บนึงถาวันพันไปหมดแล้วอึ๊บอึ๊บ1 2 3ปึ๊บทุกคนบรรยากาศแม่งโคตรได้ว่ะ 12,000 ท่านแล้วครับโอ้โหแป๊บนึงขออีกดอกแป๊บนึงนะครับซีอาร์ก็อดดราก้อนคืออะไรครับทุกคนไฟอย่าเพิ่งดับนะไฟอย่าเพิ่งดับครับมาใครก็ได้ช่วยแคปรูปให้ผมหน่อยนะครับนะถือว่าเป็นภาพแห่งความทรงจำครับทุกคนนะโอกาสนี้เวลาแบบนี้มันไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาได้บางครั้งรูปหนึ่งรูปนะครับแทนคำพูดนับหมื่นนับแสนนะครับผมขอขอบพระคุณแมลงปอขอขอบพระคุณแมลงปอเอ้ยไม่ใช่ขอขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนนะครับผมที่เข้ามาตอนนี้ 13,000 ท่านแล้วครับขอบคุณครับไหว้สวยๆเลยเมื่อก่อนผมเปิดเพจมีคนตามเพียงแค่1คนผมก็ไหว้ท่านี้ครับปัจจุบันผมมีคนตามล้าน5ซึ่งมันไม่ขยับและถูกปิดมา3ปีแล้วผมก็ไหว้ท่าเดิมครับทุกคนแถมไหว้สวยกว่าเดิมด้วยครับขังอยู่ที่จิตศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใจความกลัวคืออะไรครับทุกท่านนะแต่ที่นี่เฟี้ยวเหมือนกันนะโคตรเฟี้ยวเลยครับไปต่อครับผมนะขอบคุณพี่น้ำฝนส่งดาวมาให้นะครับผมโดนดีดออกตลอดใช่ครับพี่โดนดีดเยอะครับผมเป็นคนที่ชอบธรรมชาติแบบนี้นะครับผมทุกคนครับแป๊บนึงขอปิดไฟก่อนแป๊บนึงนะครับวางก่อนแป๊บนึงครับขออินฟราเรดนิดนึงแล้วกันขออินฟราเรดนิดนึงนะขอบพระคุณ 13,000 ท่านนะครับหลายคนบอกว่าโดนดีดออกเยอะมากเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ายอดของเราขึ้นเร็วนะครับเลย Facebook เลยดีดออกนะครับเพราะเราไม่ได้ให้เงินมันอะไรวะใครตาดีช่วยผมดูหน่อยนะตอนนี้เฮ้ยอะไรอืดตอนนี้ผมตาลายนะครับผมเฮ้ยอะไรวะแป๊บนึงนะทุกคนเฮ้ยอะไรอ่ะแป๊บนึงครับอุ้ยเกือบตกหน้าผาเลยกูแป๊บนึงครับผมน
เหมือนอะไรบางอย่างครับแป๊บหนึ่งนะไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจว่าเฮ้ยสวัสดีครับเสียงอะไรอยู่ตรงนั้นวะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเฮ้ยเอาอินฟราเรดเก็บกระเป๋าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะทุกท่านวันนี้มีมโหรีเอามาให้ผู้อาวุโสด้วยนะครับผมไปต่อครับทุกคนครับตรงนั้นน่ะมีเสียงแต่ตรงนี้เหมือนเฮ้ยตัวอะไรเหลืออันนี้เสียงสัตว์เลื้อยคลานครับเมื่อสักครู่เสียงสัตว์เลื้อยคลานเลยครับทุกคนแล้วดูทางไปนะครับไอ้ผงพวกนี้น่ากลัวอ๋อผมเจอกับพระพุทธรูปครับทุกท่านเดี๋ยวขอให้ภาพเล่าเรื่องก่อนนะครับผมหูเก่ามากเลยครับทุกคนมูลค่ามหาศาลประเมินไม่ได้นะครับทุกคนลองคิดดูนะครับว่าที่นี่นะครับผมถูกปล่อยทิ้งร้างแค่ไหนถึงขั้นป่าต้นไม้จะกลืนพระพุทธรูปแล้วครับผมเชื่อเลยครับว่าถ้าอีกแค่1ปีใครอีกแค่1ปีนะครับทุกคนเราจะไม่เห็นพระพุทธรูปอีกต่อไปแล้วครับใครคิดเหมือนผมบ้างครับใครคิดเหมือนผมบ้างครับทุกคนผมเชื่อว่าอีกไม่ถึง1ปีจะไม่มีใครเห็นพระพุทธรูปอีกต่อไปแล้วนะครับผมขอ1รูปครับทุกท่านแป๊บนึงสวยมากครับ3 2 1แชะแชะเสียงเหมือนสัตว์เลื้อยคลานมาแล้วแป๊บนึงนะครับเสียงเหมือนสัตว์เลื้อยคลานอะไรยังไงแป๊บนึงครับทุกท่านเดี๋ยวผมขอเปิดทางนิดนึงนะขอทำตัวมีประโยชน์สักครู่นึงนะครับผมแป๊บนึงนะThank you.
อเคครับนะทุกคนครับนะจงอย่าอายที่จะทำดีนะต่อให้ถ้าเราทำดีแล้วถูกใครแม่งด่าว่าช่างหัวแม่งนะครับนะเราทำดีเราสบายใจของเราเรานอนหลับของเราคนที่แม่งว่าเราช่างหัวแม่งมันครับทุกคนนะนะโอเคครับทุกท่านดูผมปรับทัศนียภาพให้แล้วตอนนี้สวยขึ้นไหมครับเมื่อกี้มองไม่เห็นพระเลยเห็นแต่เสียงนะครับผมสวยขึ้นไหมทุกคนนะแสงไฟไม่มีนะครับมีแต่แสงไฟที่มาจากเมืองที่อยู่ด้านล่างนะครับผมโอเคครับไปทางไหนต่อวะไม่แน่ใจว่าไปทางไหนต่อนะครับผมนะฮึบการมาของเราต้องมีประโยชน์ด้วยนะครับนะไม่ใช่แค่ให้คนเอาชนะความกลัวอย่างเดียวแต่ต้องมีประโยชน์มาตามมาครับจะมีใครบ้าอย่างกูบ้างวะเนี่ยนะโอ้ยอย่างนี้งูแน่นเลยนะเจออีกองค์แล้วครับผมขอให้ภาพเล่าเรื่องก่อนนะครับทุกคนครูนะครับขอภาพแล้วเรื่องหนึ่งรูปครับทุกท่านไม่งั้นเดี๋ยวมีประเด็นดราม่าเรื่องสถานที่ครับทุกคนโอ้โหเจออีกแล้วครับทุกคนครับโหยบอกได้เลยโคตร Amazing ครับทุกท่านขอบคุณน้องกำไรมากๆนะครับผมที่แนะนำสถานที่แบบนี้ให้ผมนะครับให้รู้ว่าในประเทศไทยก็มีสถานที่แบบนี้อยู่ครับทุกคนดูจากศิลปะการปั้นแล้วค่อนข้างเก่าด้วยนะครับโอ้ทุกคนครับคุณลุงบอกว่าที่นี่ยังไม่เคยมีใครขึ้นมาคนเดียวไม่มีใครกล้าขึ้นเลยนะผีเยอะครับผมนะผมเจออีกหนึ่งองค์ครับเห็นไหมครับโอ้และนู่นครับใช่ไหมใช่ครับเอากล้องไม่กลับแป๊บนึงนะครับผมโอเคไปต่อครับทุกคนน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆแล้วครับทุกปลางเลยนะครับผมทุกคนครับแป๊บนึงครับ
งูครับแป๊บนึงนะแป๊บนึงครับเฮ้ยไปแล้วครับไปทางนั้นแล้วครับผมไม่แน่ใจว่าพันอะไรมองไม่ทันครับประมาทไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับผมโอ้วืดวืดเลยไปต่อครับก็แค่งูนะครับผมนะโอ้รกมากครับโอ้เก่ามากครับทุกท่านนี่คือโบราณสถานเลยนะครับผมดูจากการก่อสร้างนะครับโอ้นี่ผมมาโบราณสถานเลยนะเนี่ยตรงนี้เมื่อก่อนน่าจะเป็นบ่อปลาบ่อน้ำนะครับโคตรวิเศษเลยครับทุกท่านโหดูสภาพผมก่อนครับทุกคนตอนนี้โคตรมันเลยครับผมนะใครที่ได้ดูไลฟ์นี้อันนี้ไฟที่ท่านเห็นคือไฟเมืองนะเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่บนยอดเขาแล้วครับนะจะเห็นไฟเมืองจากข้างล่างเป็นจุดๆๆๆๆๆเล็กๆแบบนี้เต็มไปหมดครับผมนะนะจะเห็นไฟเมืองเป็นกุ๊กกี้กุ๊กกี้กุ๊กกี้กรุ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 กุ๊กกี้กุ๊กกี้นะครับผมไปต่อมาเฮ้ยเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างครับทุกคนตรงนั้นครับเชี่ยขออินฟราเรดแป๊บนึงนะครับทุกท่านถ้าเป็นคนกูชาร์จเลยนะเสียงสัตว์เลื้อยคลานครับเสียงสัตว์เลื้อยคลานตรงนี้ครับทุกคนแป๊บนึงอินฟราเรดก่อนครับเฮ้ยมีสัตว์ป่ะวะอันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับผมอื้อโคตรเฟี้ยวได้ยินป่ะเป็นเสียงเหมือนซุ่มๆอยู่ในกอไม้รกๆครับทุกคนโอ้กูอยากเต้นมากเลยตอนนี้เฮ้ยทุกคนครับตัวอะไรวะหรือว่าจะเป็นพระพุทธรูปครับทุกท่านไม่ใช่ไม่เจอสัตว์ค่ะแป๊บนึงนะครับทุกคนไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเก็บอินฟราเรดแป๊บนึงโหเก่ามากครับคลองสุเอะครับตรงนี้ครับผมมีคลองสุเอะครับเฮ้ยทุกคนครับไม่มีพระพุทธรูปครับทุกท่านเอ้าเฮ้ยตอนแรกนึกว่าพระพุทธรูปครับทุกคนอุ้ยแสบตาอุ้ยตอนแรกผมนึกว่าพระพุทธรูปปางยืนครับ
เอาเฮ้ยตอนแรกนึกว่ามันจะรูปปางยืนจริงๆเดี๋ยวขอดูชัดๆเอาชัวร์ครับทุกคนโอ้โหลั่นมากพี่ชายดังไปดังไปลงมาตัวอะไรก็ได้นะดังไปนะดังไปนี่โบราณสถานนะนั่นนั่นข้างหลังเลยข้างหลังไกลๆเลยครับทุกคนนั่นล้อมไปหมดแล้วครับตอนนี้มันนั้นล้อมผมเอ้าตายแล้วครับทุกคนเริ่มเฟี้ยวแล้วครับผมเดี๋ยวผมขอกระโดดไปตรงนู้นก่อนนะจากตรงนี้ไปก็เอาเรื่องอยู่นะครับผมนะ3 2 1อุ๊ยป๊าเรียบร้อยหางตัวอะไรทุกคนครับผมเจอกับหางตัวอะไรไม่รู้ครับปึ๊บตุ๊กแกหางลูกตุ๊กแกครับไปไหนแล้ววะหางมันขาดเลยครับทุกท่านหางมันขาดครับนึกว่างูหูกัดจับเต็มที่เมื่อกี้นึกว่าลูกงูนะทุกคนครับผมเจอถ้ำแล้วครับผมเจอถ้ำแล้วครับถ้ำนี้แน่เลยที่เขาเล่าถ้ำนี้นะครับผมมีสตอรี่มาเป็นร้อยปีนะครับสตอรี่จริงครับทุกท่านเป็นร้อยปีครับผมหมู่บ้านข้างๆเขามีงานนะครับผมตัวนี้มีพระนอนนะครับผมใครเคาะอะไรวะฮัลโหลเจอถ้ำครับทุกท่านถ้ำนี้ประวัติเป็นร้อยปีเลยนะครับผมอาจจะดราม่าได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคำพูดทุกการกระทำของผมนะครับนะต้องรัดกุมนะครับมาอีกตัวแล้วครับอ๋อลูกพี่แหลนครับใครอะถึงแล้วครับทุกท่านเดินคนเดียวมาบนถ้ำนี่คุณลุงก็ดูไลฟ์อยู่นะคุณลุงคงบอกว่าก็ได้ก่อนสุดจริงสมคำล่ำลือนะครับตอนนี้สูงแค่ไหนทุกคนดูนี่นะเดี๋ยวผมจะให้ดูอนาลิซิสเห็นเมืองข้างล่างชัดแจ๋วเลยครับทุกคนนี่แหละฉายาลุยเดี่ยวหมื่นลี้ตัวจริงเสียงจริงนะครับนะหนึ่งเดียวไทยแลนด์นะครับโอ้โหบรรยากาศอย่างได้บรรยากาศอย่างได้ครับทุกคนอ่ะคันนี้ก็ไม่ต้องสว่างแล้วนะขอมืดมั่งแล้วกันอั้นมานานแล้วอั้นมานานแล้วครับผมนะแบบดาร์กๆบ้างนะเขาว่ากันว่านะแถวๆนี้นะครับผมมักจะมีผู้อาวุโสที่ใส่ชุดขาวไว้ผมยาว
นะครับผมแล้วก็เหมือนจะมีคล้ายกับลูกประคำนะชอบมาเดินไปเดินมายามผู้เพหรือตอนกลางคืนรวมถึงผู้อาวุโสที่เป็นผู้หญิงนะครับนะญาติทวดที่ใส่สบายนะครับผมที่ว่ากันว่าใบหน้าของเธอนั้นช่างเกี้ยงกล่าวเสียเหลือเกินเกี้ยงกล่าวนะที่นี้หมายถึงไม่มีใบหน้าเลยนะครับผมนะเป็นหน้าขาวๆเป็นเพลนเลยนะไปต่อไม่แน่ใจว่าจะหมุนหรือเปล่านะครับผมนะแน่ใจว่าจะหมุนหรือเปล่านะครับนะเฮ้ยทุกคนครับเสียงอะไรวะเดี๋ยวใครได้ยินบ้างเมื่อกี้สนั่นถ้ำเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยแป๊บนึงหืมเล็กแล้วทุกคนสวัสดีครับสองดอกเลยสองดอกออกแน่แม่จ๋านะครับสองดอกเลยครับผมทุกคนครับไม่มีสัญญาณแต่สองดอกครับทุกท่านเฮ้ยเมื่อกี้หมุนทีเดียวคนหายเลยครับผมหมุนทีเดียวคนหายเลยครับทุกคนเฮ้ยใครได้ยินปะทุกคนครับสองดอกนะแม่จ๋านะหรือว่าจะเป็นปู่อุโสทั้งสองใช่หรือไม่ใช่ปู่อุโสหรือไม่เพราะว่าไม่มีเบี้ยต้องขอเบี้ยเมียต้องขอเบี้ยเมียมาช่วยงานไม่อยากเอาเมียมาเลยแม่ทูลหัวเพราะทำให้ผัวลำบากจะเมาให้คานจะเมาให้คานก็เกรงใจไปต่อครับทุกคนอุ้ยสองดอกแบบสนั่นเลยครับเมื่อกี้สวัสดีครับเสียงอะไรวะทุกคนครับไอ้เหี้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยหมุนอีกแล้วครับหูยกำลังมันเลยเมื่อกี้เสียงก็เกิดทึกคึกโคมมากนะหนึ่งต้องลำแก้บนก่อนบนไว้ด้วยผมบนกับผู้โสไว้ว่าถ้าผมมาถึงผมจะเต้นโชว์นะครับผมผัวลำบากจะเมาให้คานจะเมาให้คานก็เกรงใจจะคุยกับแม่ไม่ก็ไม่สนุกเมียตาลูกเป็นไฟจะทำยังไงจะทำยังไงน่ารำคาญโอเคก็ถือว่าผมแก้บนเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะเพราะผมบนกับผู้อาวุโสไว้แล้วว่าถ้าผมมาถึงถ้าหาเจอขึ้นมาคนเดียวได้เดี๋ยวจะลำให้ดู
พิ่นแล้วคันนี้ปู่โสบอกไอ้สัตว์มึงไปไกลๆเตนกูได้ไหมไอ้ก้อนดาก้อนทีหลังมึงอย่ามาอีกนะยาวไปยาวไปตอนนี้สมาพันธ์ผีนะครับผมทั่วโลกเขาคุยกันแล้วนะตากอดากอนไปที่ไหนนะหรือแห่งหนพิกัดใดนะผีทั้งหลายระวังโดนเตะตูดนะนี่คือโบราณสถานนะครับทุกท่านเพราะฉะนั้นนะครับผมต้องให้ความเคารพเดี๋ยวผมขอให้ภาพเล่าเรื่องก่อนครับทุกคนนะเมื่อกี้ถือเป็นการแก้บนไม่พลือเมื่อกี้ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ใช่การลบหลู่แต่อย่างใดนะครับทุกคนนะต่อครับมาบอกได้เลยครับว่าข้างล่างไม่สามารถลงไปได้นานเกิน5วินาทีเลยครับทุกคนนะแต่อย่างน้อยนะครับทุกคนจะรอผมตรงนี้สักครู่นึงนะครับผมแป๊บนึงนะทุกท่านแป๊บนึงนะครับผมขอเช็คอนาลิซีสกันนะHello?
าทำไมไฟดับวะทุกคนครับใครเล่นไฟกูวะแป๊บนึงนะครับผมแบตก็เหลือเต็มเลยใครเล่นไฟผมอะแป๊บนึงนะแป๊บนึงครับมีคอมเมนต์บอกไฟดับเลยครับทำไมผมขึ้นมาแล้วไม่มีไฟวะไอ้เหี้ยไฟดับเองเฉยเลยนะทุกๆคนครับผมอยากจะบอกอะไรบางอย่างครับทุกคนว่าด้านในถ้ำโคตรวิเศษเลยครับผมนะมันมีหลายมุมหลายหลืบหลายโซนนะครับมันมีช่องเล็กนะครับผมที่เป็นลักษณะเหมือนโพงสัตว์หรือคล้ายๆกับพวกโพงงูใหญ่เยอะมากๆครับทุกคนที่ไปแบบไม่รู้ไปไหนตอนไหนไปเรื่อยเปื่อยเลยครับผมแล้วก็จะมีโพงใหญ่มีโถงใหญ่หลายโพหลายโถงมีหินงอกหินย้อยมีบ่อน้ำมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยครับทุกคนเอาอย่างนี้ดีกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการเรคคอร์ดเพราะว่าด้านในเนี่ยไม่มีสัญญาณถูกไหมครับทุกท่านเดี๋ยวผมจะทำการเรคคอร์ดนะครับโดยการอัดวิดีโอบันทึกวันนี้ผมไม่ได้เอากล้องไม่ได้อะไรมาเลยผมจะใช้โทรศัพท์มือถือนี่แหละครับผมอัดนะครับผมเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงบรรยากาศด้านในว่าด้านในเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็จุดซอกซอยเป็นอะไรยังไงนะครับโอเคไหมครับทุกท่านแล้วเดี๋ยวไปรับชมกันในคลิปสั้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่สีตัดแล้วก็เอาไว้ผสมอยู่ในคลิปสั้นเป็นช่วงท้ายนะครับผมถือว่าเป็นพาร์ท2แล้วกันข้างในโคตรสวยเลยครับทุกคนและที่แน่ๆเมื่อกี้ตอนผมส่องอินฟราเรดเหมือนมีอะไรบางสิ่งครับผมแล้วก็เสียงอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์แป๊บนึงก่อนคอมเมนต์บอกว่าไฟดับเมื่อกี้ไฟดับเองเหรอครับแล้วเข้าออกทางเดียวด้วยนะตรงนี้นะครับนะงานจะเข้ากูไปเนี่ยนะโอเคครับผมนะทำไมไม่ถ่ายวิดีโอก็ถ่ายวิดีโอนี่แหละครับนะจะถ่ายวิดีโอในโทรศัพท์นี่แหละเอาโทรศัพท์อัดในโหมดวิดีโอผมไม่ได้เอากล้องอะไรมาเลยนะเอามาแต่สามแม็กนะครับนะและเดี๋ยวคลิปสั้นก็จะเอาลงใน YouTube ทุกคนข้างในผมบอกได้เลยนะถ้าใครที่ไม่ได้เห็นภาพด้านในถือซะว่าทั้งหมดที่คุณเห็นตั้งแต่ต้นตั้งแต่วินาทีแรกแม่งศูนย์เปล่าเลยครับเพราะผมไม่เสียดายเลยครับทุกคนที่วันเนี้ยผมขับรถมาประมาณ4ชั่วโมง5ชั่วโมงเดินขึ้นมาอีกนะครับนะตั้งแต่ตอนจุดแรก2-3ชั่วโมงได้มั้งนะครับยังไม่รวมกันก่อนที่ผมจะไลฟ์สดอีกนะจนผมได้มาถึงจุดนี้พอผมได้มาเห็นจุดนี้แล้วข้างในนั้นผมบอกได้เลยครับว่าตีรวมๆแล้วกันกลมๆ10ชั่วโมงวันนี้ของผมไม่ศูนย์เปล่าเลยแล้วมันยิ่งไม่ศูนย์เปล่าเข้าไปใหญ่ครับทุกคนเพราะถ้าผมสามารถที่จะเอาภาพนั้นมาฝากพี่น้องได้นะครับผมตรงนี้ถือว่า10ชั่วโมงของผมโคตรแฮปปี้ครับทุกคนนะมันเป็นแฮปปี้อาวเวอร์เลยนะครับผมนะเดี๋ยวติดตามนะครับใน YouTube เร็วๆนี้เดี๋ยวผมจะเอารวมกับคลิปสั้นนะครับผมไอ้เมื่อกี้ไฟดับผมบอกได้เลยเด็กๆเลยครับทุกคนถ้าเทียบกับอะไรบางสิ่งที่ด้านในเมื่อสักครู่นะครับผมวันนี้ไปนะครับทุกคนชอบไหมครับใครที่ชอบไลฟ์นี้บ้างครับทุกท่านขอคอมเมนต์รัวๆเลยนะครับผมมีประวัติเยอะมากถ้ำแห่งนี้ผมบอกได้เลยประวัติจริงนะครับผมประวัติจริงเยอะมากแล้วก็หลากหลายบริบทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาถรรพ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถูกแบ่งแยกเป็น2พาร์ทอย่างชัดเจนเลยพาร์ทศรัทธานะครับผมกับพาร์ทในเรื่องของอาถรรพ์แน่นอนนะครับมีหยินต้องมีหยางมีขาวต้องมีดำนะครับถ้ามีเรื่องนึงก็ต้องมีอีกเรื่องนึงเรื่องของอีกฝากนึงนะครับผมมันถึงจะกลมกลืนและก็กลมกล่อมของสถานที่ของประวัติของสถานที่นั้นๆ นั่นเองและโดยเฉพาะสถานที่แบบนี้นะครับผม10ชั่วโมงไม่ศูนย์เปล่าครับทุกท่านนะครับผมแม่นกบอกเอาใจไปเลยพี่ใหม่บอกชอบครับสนุกมากครับแม่ทัพขอบคุณมากครับนามัสครับผมกล้องสั่นไฟดับกล้องสั่นด้วยเหรอครับไม่ใช่แค่ไฟดับหรอสาบานให้ผมตกเขาตายนะผมก็ดราก้อนไม่ชอบทำอะไรตุกติก
นะครับอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนต้องได้เห็นและเป็นสักขีพยานกันนะครับมีกล้องสั่นด้วยเหรอครับขอคอมเมนต์หน่อยครับชอบอ่ะชอบค่ะขอบคุณนะครับผมแล้วก็ท้ายนี้นะครับเวลคัมนะครับผมแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับผมสมาชิกใหม่ในครอบครัวมังกรสู้ผีนะครับตรงนี้เวลคัมนะครับผมแล้วก็เวลคัมมากๆเลยครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมพี่น้องนะครับทั้งหญิงชายนะครับผมที่เปิดใจแล้วก็ยอมเข้ามาเป็นเพื่อนกับผมนะครับเป็นพี่ผมเป็นน้องผมเป็นครอบครัวของพวกเราเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับขอขอบพระคุณด้วยหัวใจเลยครับผมวันแรกที่ผมทําเพจผมมีคนตาม10 คนผมไว้ท่านี้วันนี้ผม1.5 ล้านนะครับผมนะ1.5 ล้านถูกปิดไปเมื่อ3 ปีที่แล้วแล้วด้วยผมก็ไหว้ท่าเดิมครับเพิ่มเติมคือความสวยไหว้สวยกว่าเดิมอีกครับผมขอขอบพระคุณนะครับวันนี้ 13,000 ตาได้นะครับที่รับชมอยู่ขนาดจบไลฟ์ยัง 12,000 เลยนะครับผมขอขอบพระคุณด้วยหัวใจเลยครับผมนะ CR God Dragon ขังอยู่ที่จิตศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ไหนครับทุกคนขอคอมเมนต์รัวๆเลยนะครับไปแล้วครับทุกท่านแล้วเดี๋ยวพบกันเดี๋ยวผมขอตัวสัก40 นาทีเพื่อที่จะลงไปข้างล่างแล้วทำการเรคคอร์ดหน่อยอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้ทั้งสิ้นผมไม่แคร์ไม่สนนะครับผมขอขอบพระคุณมากเลยครับผมนะบ๊ายบายครับ